ค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในท่าไหว้พระอาทิตย์นะคะเรียกว่าท่า Downward Facing Dog นะคะก็คือท่าที่เราก้มตัวลงแล้วก็ยืดหลังเหยียดหลังให้ตรงนะคะท่านี้เราต้องฝึกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์เกื้ออธิบายแล้วเรามาโฟกัสท่านี้กันนะคะค่ะรบกวนอาจารย์เกื้ออีกรอบนะคะค่ะก็อัดท่านี้ถ้าโดยที่มันต่อเนื่องกับท่าพระอาทิตย์เนี่ยเราก็คือไม่ได้เริ่มจากการเริ่มต้นของท่านี้เพราะเราต่อเนื่องกันไปนะคะแต่ถ้าเราทำท่านี้อย่างเดียวนะคะการเริ่มต้นของท่านี้เนี่ยนะคะการเริ่มต้นของท่านี้เราอาจจะเริ่มจากการนั่งนะคะเริ่มต้นจากการนั่งนะคะใช่ค่ะถ้าการเริ่มต้นของท่านี้เลยนะคะเราเริ่มต้นจากการนั่งแล้วก็ยืดมือไปข้างหน้าให้สุดของตัวเรานะคะเพื่อที่เป็นการกะระยะในการของท่านี้นะคะยืดไปให้สุดนะคะแล้วก็ก้มหน้าลงอาจารย์หลังจากนั้นก็คือยกตัวขึ้นแล้วก็กางนิ้วมือทั้ง10นิ้วออกนะคะเพื่อที่จะรับแรงแล้วตัวเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือความกว้างของระยะมือก็เท่ากับความกว้างของระยะไหล่ของเรานะคะแล้วก็อยู่ตรงกันนะคะจากนั้นเนี่ยก็ตั้งฝ่าเท้านะคะแล้วยกสะโพกนะคะยกสะโพกขึ้นให้สูงเพื่อที่จะยืดหลังให้ตรงนะคะซึ่งบางคนฝ่าเท้าอาจจะไม่ชิดพื้นก็ไม่เป็นไรเราสำคัญคือตอนนี้กำลังจะยืดหลังให้ตรงนะคะฝ่าเท้าไม่ชิดพื้นก็ปล่อยไปก่อนนะคะแล้วค่อยๆฝึกนะคะจากนั้นก็คือยกสะโพกขึ้นนะคะยกสะโพกขึ้นแล้วก็ยืดหลังให้ตรงแล้วเราผ่อนคลายกลับมาโอเคค่ะอาจารย์โลผ่อนคลายกลับมาท่าเดิมวางเข่าลงนะคะแล้วก็เก็บฝ่าเท้านะคะใช่แล้วคูลดาวน์ไปด้วยกันเลยในท่านี้ก็คือเป็นท่าเด็กหมอบนะคะเป็นท่าชายโพสนะคะเป็นการยืดหลังอีกครั้งหนึ่งยืดแบบผ่อนคลายนะคะแล้วใช้มือนะคะเป็นการยกลำตัวขึ้นใช้มือยกลำตัวขึ้นค่ะอาจารย์โบค่ะเป็นไงบ้างรู้สึกดีค่ะผ่อนคลายผ่อนคลายค่ะค่ะใช่คือปกตินะคะเวลาเราทำท่าโยคะเนี่ยเราจะต้องมีท่าพักนะคะต้องมีท่าพักต่อกันไปนะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเหมือนท่านี้เมื่อกี้เราทำท่า Downward Facing Dog เสร็จแล้วเราก็มาพักด้วยท่าเด็กหมอบนะคะคือท่าชายโพสค่ะพอได้ทำท่าเด็กหมอบมาตามหลังเนี่ยรู้สึกว่าโอเคผ่อนคลายขึ้นเลยค่ะรู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สามารถทำได้อีกยกเลยนะอาจารย์ได้เลยงั้นเราลองทำอีกครั้งนึงอย่างต่อเนื่องนะคะคือเรามีเวลาการเริ่มต้นเนี่ยเรามีแบบสามารถใครที่แบบกะตัวเองได้แม่นแล้วเราก็อาจจะเริ่มด้วยท่านี้ก็ได้นะคะแต่สำหรับคนที่อาจจะไม่มั่นใจนะคะเริ่มต้นเราก็อาจจะเริ่มเมื่อกี้เริ่มเหมือนท่าเด็กหมอบนี่แหละเหมือนเดิมนะคะก็รู้สึกสบายค่ะนะคะคือโยคะถ้าเวลาเราฝึกในแต่ละท่าแล้วซึ่งเขาจะเรียกว่าอาสนะเนี่ยนะคะก็เรามาต่อด้วยท่าพักเราจะเค
คือผ่อนคลายได้ในทันทีเลยแล้วก็เราก็จะได้มีกำลังในการเริ่มท่าใหม่ต่อนะคะก็สำหรับท่านี้นะคะก็เป็นท่าที่ยืดหลังซึ่งเรียกว่า downward facing dog ก็เป็นไปในลักษณะดังที่เห็นนะคะ